สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับแมวสตรีมเมอร์อีกแล้ววันนี้เราจะไปตามล่าหากระรอกกันไปยังไงไปดูกันเลยเริ่มแรกนะคะพอเราเกิดมาที่หน้าบ้านของเราเองนะให้เราเดินออกไปทางขวามือนะคะของบ้านเรานะเดินลงมาเลยแล้วเราก็จะเจอกับวาร์ปนี้นะคะนั่นก็คือวาร์ปอะไรวาร์ปที่จะไปพินวันเล่นั่นเองซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพินวันเล่ตอนนี้มีการอัปเดตใหม่มีแผนที่รับด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไก่หมุนนานไก่หมุนสวัสดีไก่หมุนอีกแล้วเหรอโอเคค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปพินวันเล่กันแล้วแล้วก็พินวันเล่เราเคยทำตัวแมปที่เป็นแมปจุดดรอปของพินวันเล่ไว้แล้วนะคะ1ครั้งถ้าเพื่อนๆจำได้นะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปดูหรือยังไม่มีสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้แต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆบางคนจะยังไม่รู้นะมาดูแผนที่เก่ากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะรูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตาของแผนที่เก่าก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือว่ามีจุดดรอปต่างๆก็คือมีกล่องสมบัติ2จุดนะคะแล้วก็มีจุดดรอปผลไม้กล่องไม้นะคะตามนี้เลยและตอนนี้หลังจากมีการอัปเดตใหม่ได้มีการเพิ่มจุดลับเพิ่มเข้ามาอีก1จุดซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะและอยากจะบอกว่าที่ป่าสนนี้มีเจ้ากระรอกด้วยนั่นไงพูดถึงก็เจอเลยนี่ไงคะเพื่อนๆซึ่งกระรอกเนี่ยเราสามารถตีเขาได้ภายใน1ครั้งนะคะ1ฮิตก็คือ4ใช้4 energy และสิ่งของที่น้องเขาจะดรอปออกมาก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นหนังของกระรอกนั่นเองนะซึ่งตี1ครั้งจะได้ประมาณ2อันและบางครั้งก็สุ่มดรอปเจ้าตัวพินโคนด้วยนะก็คือเจ้าลูกสนนั่นเองนะคะพินโคนก็คือดอกไม้ชนิดใหม่ที่เดฟเขาเคยได้บอกมานั่นแหละนะได้แล้ว1นะรอบนี้เราโชคดีมากเลยที่เราเข้ามาแล้วเจอเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะจุดดรอปสมบัติเราต้องเข้ามาดูทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วจุดที่เจ้ากระรอกเกิดเนี่ยที่เจอมาทั้งหมดน่าจะมีอยู่ประมาณ4จุดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแมปอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีในเพจนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามกันได้นะเข้าไปติดตามได้เลยเผื่อเวลามีอะไรอัปเดตใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารข้าวหิวแล้วแหละข้าวเนี่ยข่าวสารข้อมูลก่อนใครเลยนะคะแล้วก็จะไม่พลาดจุดดรอปไอเทมต่างๆนั่นเองวันนี้คือหิวแล้วลิ้นพันกันโอเคค่ะนี่นะคะผลไม้ตามจุดดรอปของเรานะแล้วก็ตรงนี้นะคะซึ่งไม่มีนะแล้วต่อไปค่ะเราจะไปบริเวณที่เป็นพื้นที่ใหม่หรือบ่อน้ำลับนะคะของแมปนี้ซึ่งคาดว่านะอันนี้คิดเอาเองว่าเดฟอาจจะมีการให้เรามาตกปลาที่บริเวณนี้ซึ่งวิธีการไปก็คือเราเนี่ยจะมาอยู่ตรงจุดกล่องสมบัติจุดที่2นะคะด้านนี้ซึ่งปกติถ้ามีกล่องสมบัติก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนาะถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่มีนะก็คือแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆเห็นสังเกตตรงนี้ไหมเอ่ยตรงนี้สามารถไปต่อได้นะซึ่งเราต้องทุบหินหรือว่าตัดต้นไม้เพื่อจะผ่านเข้ามานะคะนี่แต่วันนี้ไม่เจอพินโคนเลยนะนี่นะคะสามารถเดินเป็นทางลับเข้ามาได้ในป่านั่นเองแทนและจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่จะมีเจ้ากระรอกนะคะซึ่งคิดว่าเขาคงสปอนแมปละตัวแหละมั้งนะยังไม่เคยเจอ2ตัวพร้อมกันในแมปเดียวนะตรงนี้นะคะ1จุดนะแล้วก็นี่ไงจุดลับบ่อน้ำลับของเราแล้วก็มีคนมาเผาปลารอไว้แล้วเรียบร้อย
เราอาจจะได้มาตกปลากันที่นี่ในอนาคตนะนี่ไงเห็นไหมอันนี้นะคะเป็นพื้นที่ใหม่เลยใช่แล้วใช่แล้วแล้วตรงนี้ก็จะมีการสปอนเจ้ากระรอกได้เหมือนกันนะซึ่งจุดสปอนทั้ง4จุดนะคะมีดังต่อไปนี้เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณบ่อน้ำนะคะตรงท้ายบ่อน้ำจะมีอยู่1ตัวนะซึ่งกระรอกเนี่ยเวลาสปอนเขาจะวิ่งวนเป็นวงกลมอยู่ที่จุดเดิมนะคะก็คือจะวิ่งรอบๆไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆสามารถตีได้นะคะ4จุดดังนี้นะคะตรงบ่อน้ำตรงทางปากทางเข้านะคะเข้ามาแบบใหม่1ตัวแล้วก็กลางแบบอีก1ตัวนะคะแล้วก็จุดดรอปกล่องสมบัติจุดแรกด้านบนนะคะข้างๆน้องก็จะดรอปเหมือนที่เราเจอในรอบแรกเลยนะซึ่งแผนที่นี้เราจะอัปเดตไว้ในเพจ Facebook เพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดาวน์โหลดเก็บมาไว้ใช้ได้นะโอเคถ้างั้นเราก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะในแบบนี้นะก็คือตัดไม้ทำลายป่าต่อไปแต่ว่าที่สำคัญคือเรายังหาจุดดรอปพินโคนได้ไม่ครบนะก็คือตัวลูกสนนี่แหละถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีจุดดรอปไหนที่ยังไม่มีอยู่ในแผนที่เพื่อนๆสามารถคอปภาพนะคะแคปภาพกว้างๆมานิดนึงแล้วก็ส่งมาได้ในเพจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้มาช่วยกันให้แผนทำให้แผนที่มันเต็มกันดีกว่าโอเคเรากลับเลยก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการตามล่าน้องกระรอกและสิ่งที่เราได้มาก็คือเจ้าตัวนี้นะหนังแล้วหนังเอาไปทำอะไรหนังของเจ้ากระรอกสามารถเอาไปคราฟต์เป็นอุปกรณ์สวมใส่เพิ่มความสามารถให้เราได้อีกนะซึ่งเราสามารถมาคราฟต์ได้กับมาทิลด้านะคะและมาทิลด้าต้องใช้ครับถุงมือนะคะใช้หนังจำนวน50อันนะคะหรือว่ารองเท้านะคะใช้หนัง30แล้วก็ไม้อีก30นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถทำเองได้นะแต่เขาจะสุ่มเป็นการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะอ๋อไม่ใช่จำนวนการดรอปของไม้นะคะเพิ่มขึ้นระหว่าง 8-10% นะคะก็คือหมายถึงว่าเราจะตัดไม้ได้เพิ่มขึ้นนะจากเดิมสมมติว่าเราตัดต้นพุ่มนะคะที่มีรังผึ้งดอกอ่ะมันจะได้ประมาณ5ชิ้นถูกไหมมันก็จะถ้าสมมติเราได้อยู่ที่ระหว่าง 9-10% ขึ้นไปเราจะได้ไม้เพิ่มอีก1ชิ้นนะคะ1ชิ้นขึ้นมาจาก5ก็จะเป็น6นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะรองเท้านะคะอันนี้เรายังไม่เคยใส่เรายังไม่เคยได้เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีเนาะแล้วก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพราะเราต้องมานั่งทอมอีกเยอะเลยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ